มาทำอะไรอยู่แถวนี้เนี่ยฉันก็หาตั้งนานมาอู้งานตรงนี้นี่จะใช้อะไรผมอีกเหรอครับเรื่องใช้แรงงานเนี่ยใช้ผมตลอดเลยนะแล้วเมื่อเช้านี้คุณหายไปไหนมาเนี่ยไม่มาทำไมไม่โทรมาบอกรู้ไหมว่าวุ่นวายมากผมก็ต้องมีธุระส่วนตัวของผมสิครับคุณหมอนี่มันงานจิตอาสานะครับไม่ใช่งานประจำแต่ถ้าขึ้นชื่อว่างานแล้วมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยคุณก็ต้องมีความรับผิดชอบนะคะโอเคผมผิดผมขอโทษคุณรู้เรื่องที่มีคนมาทำลายโรงงานหรือยังไงตอนนี้ชาวบ้านก็ไม่ต้องเดือดร้อนต่อไปละก็แค่ช่วงนี้เท่านั้นเองล่ะเดี๋ยวเครื่องจักรกลับมาใช้ได้ทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมอีกจริงด้วยแขนข้างนี้คุณเป็นอะไรอ่ะพอดีเกิดอุบัติเหตุที่บ้านนิดหน่อยครับมาเดี๋ยวฉันดูให้อย่านะคือผมก็เจ็บครับโอ้ยไม่เจ็บหรอกนามาหมอนี่หมอจะแตะอั๋นผมเหรอจะบ้าเหรอทำแบบเนี้ยเดี๋ยวแฟนหมอเขาหึงเอานะแฟนอะไร